ฟุตโนตคำถามถึงสมัชชาคนจนคำถามต่อสมคิดเชื้อคงพลันที่เห็นการโพสต์ข้อความของนายสมคิดเชื้อคงเมื่อเวลา 12:57 นาทีของวันศุกร์ที่วันที่13ตุลาคมผ่านเครือข่ายทวิตเตอร์โดยนายสมคิดเชื้อคงเองทุกคนหายใจด้วยความโล่งอกอย่าได้แปลกใจหากเพียงเวลาผ่านไปไม่นานนะเวลา 13:56 นาทีของวันเดียวกันปรากฏยอดคนดูถึง 16K ยืนยันคนจำนวนไม่น้อยล้วนผ่านข้อความพี่น้องสมัชชาคนจนสมัชชาเกษตรกร4ภาคพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลับบ้านเมื่อคืนนี้ราวๆ4 ทุ่มหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินข้างกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ว่างเปล่าผลมาจากการพูดคุยของรัฐบาลมีการตกลงและมีคณะทำงานต่อมีพี่น้องแต่ละกลุ่มเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาของพี่น้องทุกข้อความก่อให้เกิดความยินดีตระหนักในความสำเร็จเป็นความสำเร็จเมื่อนึกเห็นภาพของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่ท่ามกลางมวลชนเป็นความอุ่นใจเมื่อเห็นรอยยิ้มของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอย่างเป็นมิตรขณะเดียวกันก็ตรึงใจในน้ำเสียงของนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยความคุ้นชินเมื่อเห็นเป็นความสำเร็จจำนวนมากย่อมยินดีกับความสำเร็จที่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นสมัชชาคนจนไม่ว่าจะเป็นพีงูฟและตระหนักในความห่วงใยของรัฐบาลโดยเฉพาะต่อปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าประกาศก้องต่อหน้าพี่น้องเกษตรกรการกลับคืนบ้านจึงถือว่าเป็นเรื่องสมควรต้องบังเกิดพลันที่มีข้อสังเกตจากนักการเมืองบางคนแห่งพรรคฝ่ายค้านจึงก่อให้เกิดคำถามว่าเป็นการคิดเอาเองหรือไม่หรือแม้กระทั่งเมื่อไมค์ ภัสราวลีไปจัดรายการทอล์กกับใบตองแห้งหลายคนก็ยังนึกว่าเป็นการบันทึกเทปเพราะเป็นการจัดรายการในท่ามกลางการชุมนุมของม็อบแต่เมื่อตรวจสอบบทรายงานของนักข่าวจากสำนักข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอย่างยิ่งก็เริ่มมีเสียงเอ๊ะดังตามมารายงานนั้นเป็นการโพสต์เมื่อเวลา 16:57 นาทีของวันที่13ตุลาคมระบุรายละเอียดสั้นๆว่าในวันที่13ตุลาคมบ่าย2กว่าๆนายชัดชาติสิทธิพันธ์เยี่ยมการชุมนุมของกลุ่มสมัชชาคนจนกลุ่มสมัชชาคนจนนี้ปักหลักอยู่ข้างกระทรวงศึกษาธิการตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลถนนราชดำเนินนอกเป็นการตรวจเยี่ยมความพร้อมของสุขาเคลื่อนที่นี่ย่อมเป็นคำถามถึงความเป็นจริงว่าการดำรงอยู่ของม็อบมีความเป็นจริงอย่างไรกันแน่เศรษฐาผนึกอนุทินแก้ปัญหาน้ำประปาพิษณุโลกลั่นต้องไม่ท่วมไม่แล้งเศรษฐาผนึกอนุทินแก้ปัญหาน้ำประปาพิษณุโลกลั่นต้องไม่ท่วมไม่แล้งเล็งทำธนาคารน้ำใต้ดินทดสอบนำร่องที่ชัยนาทเมื่อเวลา 14:45 นาฬิกาวันที่14ตุลาคม2566ที่อบต.หอกลองอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมพูดคุยปัญหาการระบายน้ำและการวางแผนเพิ่มสถานีสูบน้ำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาร่วมด้วยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้ทักทายและถ่ายรูปกับประชาชนที่มาต้อนรับอย่างอารมณ์ดีและรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมของประชาชนโดยเน้นย้ำว่าแนวทางการทำงานของรัฐบาลต่อไปต้องไม่ท่วมไม่แล้งและแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันน้ำแล้งได้คือการทำธนาคารน้ำใต้ดินหากประชาชนในพื้นที่สนใจจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
ซึ่งแนวทางนี้จะใช้เวลาเพียงไม่นาน3เดือนก็ดำเนินการได้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานระหว่างลงพื้นที่มีประชาชนถือป้ายเรียกร้องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายเศรษฐานำป้ายดังกล่าวมาถือที่มีข้อความระบุว่าอยากให้ถึงกุมภาพันธ์อยากใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทเรียกเสียงเฮฮาจากประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปก่อนกล่าวว่าวันนี้มีรัฐมนตรีมากันครบซึ่งปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่เข้าใจว่าเป็นฤดูฝนทำให้มีน้ำเยอะและประตูระบายน้ำก็ไม่เพียงพอตนได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพื้นที่ทำแก้มลิงเพิ่มเพื่อรองรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขอโทษนายอนุทินนึกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่อยากรบกวนช่วงวันเสาร์แต่มาเจอปัญหาเรื่องของน้ำประปาที่เป็นท่อระบบเก่าผ่านมา87ปีจึงโทรไปปรึกษาซึ่งรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาเองดีกว่าซึ่งตนกับนายอนุทินจะช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคของจังหวัดพิษณุโลกเป็นเรื่องใหญ่แต่ไปถึงประชาชนแค่ 52% ก็น่าเห็นใจจะไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ให้ดีส่วนพื้นที่บางระกำเรื่องคลองส่งน้ำก็ยังไม่ดีพอพื้นที่นี้ยังมีปัญหาถึงฤดูฝนน้ำก็ท่วมฤดูร้อนก็แล้งหน้าที่เราต้องทำให้ไม่ท่วมไม่แล้งนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าตนได้มีการสอบถามกรมวิชาการเกษตรเรื่องการให้องค์ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างปุ๋ยในดินมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรถ้ามีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มากขึ้นและค่าใช้จ่ายที่น้อยลงเมื่อถามว่าจะให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าก็เห็นใจเพราะบางพื้นที่ท่วมแล้วท่วมอีกแล้งแล้วแล้งอีกต้องมีการแก้ไขอย่างบูรณาการเราเพิ่งเข้ามาบริหารจัดการได้เพียงเดือนเดียวก็ต้องทำงานต่อไปเมื่อถามว่าการมาลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมในครั้งนี้มั่นใจหรือไม่ว่าพื้นที่ภาคกลางจะไม่มีน้ำท่วมยาวนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มั่นใจเพราะเพิ่งเข้ามาได้เดือนเดียวและเห็นถึงปัญหาว่าสะสมมานานแต่จะช่วยบรรเทาพื้นที่ที่มีการท่วมทั้งนี้ต้องคิดระยะกลางระยะยาวว่าปีหน้าจะทำอย่างไรอีก3ปีจะทำอย่างไรก็คงต้องมีโครงการออกมาอีกพอสมควรเมื่อถามถึงธนาคารน้ำใต้ดินป้องกันน้ำแล้งที่จะทำได้ภายใน3เดือนเป็นอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าทฤษฎีน้ำใต้ดินเป็นทฤษฎีที่หลายภาคส่วนเห็นด้วยแต่ต้องถามพื้นที่ว่าต้องการธนาคารน้ำใต้ดินไหมโดยจะมีการนำร่องที่จังหวัดชัยนาทจะมีการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งจังหวัดแล้วจะดูว่าสามารถช่วยให้ไม่ท่วมไม่แรงได้จริงหรือเปล่าทั้งนี้หากจังหวัดและเขตหนึ่งเห็นด้วยก็พร้อมที่จะไปทำได้เมื่อถามว่าจะมีโอกาสระบบบูรณาการน้ำสำเร็จในวาระรัฐบาล4ปีหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็อยากเห็นเพราะระยะเวลา4ปีก็เป็นระยะเวลาที่ยาวพอสมควรบางโครงการบอกว่าจะทำในปี67ถ้าเริ่มต้นได้เร็วผ่านงบประมาณแล้วก็อยากให้เร่งทำเพราะเวลาคนเดือดร้อนก็คือเดือดร้อนThank you.